นี่วันอังคารนะคะพี่ติการประชุมครม.ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเออใช่ค่ะวันอังคารมีการประชุมครม.แม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดแต่ก็ไม่ติดอะไรต้องทำงานกันนะคะใช่นี่พี่ติแอบไปดูใน Facebook ของพี่เล็กวาสนานานุ่มพี่เล็กวาสนานานุ่มผู้ดำเนินรายการตัวจิ๊บปีข่าวของทางช่อง News One ของเรานะคะที่จัดคู่กับพี่ดัชนะคะคราวนี้ใน Facebook ของพี่เล็กวาสนาเนี่ยเขาว่ากันด้วยโซเชียลตาไวหลายๆคนก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นปกติเราจะใส่นาฬิกาก็แค่เรือนเดียวใช่ไหมจะใส่ซ้ายหรือจะใส่ขวาก็ได้ใส่2เรือน3เรือนนี่เหรอป้าไม่ใช่ปกติคนธรรมดาเขาไม่ใส่กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปกติใช่ไหมใช่ใช่เพราะปกติเขาจะไม่ใส่กันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะใส่ทองเนี่ยไม่ว่ากันจะใส่ไม่ใส่ทั้งขวาก็ได้ไม่ว่ากันปรากฏว่าพี่เล็กวาสนาเนี่ยโพสต์ไปเมื่อประมาณ40นาทีที่ผ่านมาบอกว่าโอ้โซเชียลตาไวทำไมบิ๊กตู่จะต้องใส่นาฬิกา2เรือนมีทั้งข้อมือซ้ายข้อมือขวานั่งประชุมครม.บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสมาร์ทวอชค่ะใครจะไปใส่ได้ทั้งสองเรือนใช่ไหมคะไม่ใช่ฝั่งซ้ายดูตอนเช้าแต่ฝั่งขวาดูตอนบ่ายไม่เกี่ยวกันนะคะก็เลยบอกว่านี่แหละทีมงานของนายกบอกว่านาฬิกาซ้ายมือเนี่ยเป็นนาฬิกาแบบเข็มเป็นเรือนที่ใส่ประจำส่วนนาฬิกาข้างขวาเป็นสมาร์ทวอชที่เชื่อมต่อกับมือถือเพราะในระหว่างประชุมนายกรัฐมนตรีไม่ได้พกมือถือตลอดจะได้รับรู้การแจ้งเตือนกรณีที่มีเหตุเร่งด่วนนะคะแล้วก็บอกว่ายังคาดตอนที่ work from home นายกเนี่ยก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็เดินแล้วก็วิ่งออกกำลังกายด้วยก็เลยใส่สมาร์ทวอชเนี่ยแหละโอ้พอลงภาพพลเอกประยุทธ์ประชุมครม.ใน Facebook วาสนานานุ่มก็เลยมีคนตาดีตาไวตั้งคำถามขึ้นมาว่าอะไรเนี่ยนายกประเทศไทยทำไมต้องใส่นาฬิกา2เรือนรู้แล้วเนาะว่าอะไรค่ะก็ถึงบอกว่าหรือว่าต้องการเวลาในการทำงานมากกว่าเออๆๆยังไงท่านนายก24ชั่วโมงอย่างงี้ท่านบอกว่าอุ๊ยไป24ชั่วโมงไม่พอขอนาฬิกา2เรือนเกี่ยวมั้ยเนี่ยไม่เกี่ยวค่ะโอเคยังไงก็ตามนะคะอย่างที่บอกไปถ้าปกติเนี่ยคนปกติทั่วไปก็จะใส่นาฬิกา1เรือนเรือนเดียวก็พอแต่ถ้า2เรือนเนี่ยเรียกก็ไม่ปกตินะคะแต่อันนี้ไม่ใช่นาฬิกานะคะของท่านนายกค่ะไหนๆก็พูดถึงท่านนายกนะคะวันนี้ท่านนายกก็มีภารกิจนะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็จะมีการลุ้นพิจารณาในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองด้านการศึกษารวมวงเงินเนี่ยประมาณ 21,600 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ปกครองด้วยนะคะสำหรับประเด็นนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลวาระการประชุมที่น่าสนใจนะคะก็คือนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีการเสนอ4มาตรการนั่นก็คือการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผ่านการหารือจากสบคแล้วนะคะมาตรการที่เสนอไปนะคะก็ได้แก่มาตรการที่1การให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนรวมประมาณ 10.8 ล้านคนในอัตรา 2,000 บาทต่อคนค่ะรวมเป็นเงินประมาณ 21,600 ล้านบาทโดยใช้ฐานข้อมูลเรียนฟรี15ปีส่วนมาตรการที่2นะคะขอความร่วมมือจากโรงเรียนเอกชนให้ลดหรือว่าตรึงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนกลุ่มที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและกลุ่มโรงเรียนนานาชาติให้เท่ากับปีการศึกษา2563เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรมาตรการที่3ก็คือให้สถานศึกษาสามารถเฉลี่ยจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายเรียนฟรี15ปีใน5รายการด้วยกันนะคะได้แก่ค่าเล่าเรียนหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อใช้จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดในปีการศึกษา2564และมาตรการที่4นะคะเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานโดยจะมีการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพสำหรับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นการอบรมฟรีรัฐเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าอาหาร
ในอัตรา 2,000 บาทต่อคนพร้อมทั้งประสานเชื่อมโยงกับแหล่งทุนเพื่อจัดหาทุนเริ่มประกอบอาชีพเป็นต้นค่ะแอบแวะไปดูถือว่าเป็น4มาตรการที่น่าจะถูกใจผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะวันนี้ถ้าครม.เคาะผ่านนี่ก็นะกระเป๋าผู้ปกครองแต่ละคนที่มันเคยแฟ้มๆเนี่ยมันก็จะพองขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายรออยู่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยค่ะบางทีเราอาจจะจ่ายไปก้อนนึงเป็นค่าอาหารกลางวันไปที่โรงเรียนถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเด็กๆก็รับประทานอาหารกันที่โรงเรียนค่านมอะไรทั้งหลายแต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเด็กเรียนอยู่บ้านไม่ได้มีแต่เพราะค่าอาหารกลางวันและค่านมมันจะมีค่าอื่นๆตามมาอีกมากมายและจะสังเกตได้ว่าเด็กเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านน้ำหนักเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าการไปออกกำลังกายยังสถานที่ออกกำลังกายสนามฟุตบอลเนี่ยเขาทำอะไรกันได้ไม่มากนะนะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพของเด็กๆ ด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะ